สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับในช่วงนี้ของทุกๆปีนะครับผมก็จะมีแพ็คใหม่มาซึ่งก็จะเป็นแพ็คสรุปท้ายฤดูกาลนะครับผมเช่นรวมนักเตะแบบนู้นนักเตะแบบนี้จากแฟนโหวตแฟนชอยส์เพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นเอ็นซีซั่น MVP อะไรแบบนี้นะครับผมทุกๆปีนะตั้งแต่พักเบสแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องกันดูนะครับว่าในปีก่อนๆ นะครับผมของช่วงเดือนเนี้ยมันเคยมีแพ็คอะไรมาบ้างนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมามีแพ็คแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาย้อนความหลังดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นช่วง eFootball 2022มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากนักนะครับแพ็คอาจจะยังไม่ได้ตามสเกจชูตามกำหนดเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูปีที่แล้วดีกว่าเนาะ2023นะ eFootball นะครับไอแพ็คลีกซีเลคชั่นเนี่ยก็จะมีเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับก็เป็นการ์ดไฮไลท์ที่รูปการ์ดมันจะคล้ายๆกับการ์ดสแตนดาร์ดเลยนะครับทุกวันนี้ในเกมก็ยังมีอยู่นะลีกซีเลคชั่นของสเปนพรีเมียร์ลีกอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ยังทรงเหมือนเดิมนะสำหรับแพ็คนี้แต่อันที่น่าสนใจคืออันนี้คือแพ็คแรกนะครับผม N Season MVP ครับถ้าปีที่แล้วเนี่ยเคยออกมาวันที่11พฤษภาคมนะนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้คือ15พฤษภาคมนะครับก็เลยกำหนดมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแพ็คดราก้อนบอลซึ่งเป็นแพ็คที่เราต้องใช้ดราก้อนบอลNormalizing Contactมาแลกใช่ไหมแพ็คดราก้อนบอลมันก็จะล้อตามแต่ละช่วงนะครับมันจะไม่ได้มาแบบวันเป๊ะเหมือนกับปีที่แล้วหรอกนะมันก็ต้องรอให้แพ็คล่าสุดหมดก่อนนะครับแพ็คล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องหมดปลายเดือนนี้นะครับประมาณปลายเดือนนี้นะสำหรับแพ็คดราก้อนบอลล่าสุดนะครับแพ็คปัจจุบันเนี่ยนะครับผมที่มีลูดิเกอร์อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะมี End Season MVP อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คงมาหลังจากที่แพ็คดราก้อนบอลแพ็คล่าสุดแพ็คปัจจุบันนี้หมดนะครับผมถ้ามันเหมือนปีที่แล้วมันก็จะเป็น End Season MVP 2024นะครับก็เป็นนักเตะ MVP นักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมหลังจบฤดูกาลนะครับถ้าเป็นช่วงกลางฤดูกาลมันจะมี Mid Season MVP นะถ้าเป็นช่วงท้ายก็จะเป็น End Season นะครับถ้าเป็นนักเตะแพ็คนี้จะเป็นนักเตะที่พี่โคเขาคัดเลือกมาเองนะครับไม่ได้เกิดจากการโหวตหรือว่าคัดมาจากแฟนเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ไม่แน่นะอาจจะมีเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วครับถ้าแพ็คเนี้ยมันจะเกิดมาจากการที่พี่โคเขาคัดเลือกมาเองนะครับตัวที่เด่นๆในแพ็คนั้นนะฮะก็จะมีนี่นะฮะแบร์นาร์โดซินวานะครับตอนนี้ตัวนี้ตัน100เลยนะเมื่อก่อนมันตันเท่าไหร่99ป่ะแต่ทีนี้ระบบใหม่โค้ชใหม่ก็จะตัน100เลยนะครับผมใครหมดสัญญาไปแล้วไปลองเอามาใช้ได้นะครับหมดสัญญาก็ประมาณช่วงนี้แหละประมาณช่วงนี้เลยนะครับก็บางคนอาจจะหมดแล้วเพราะแลกไว้นานแล้วนะครับบางคนอาจจะใกล้หมดแล้วนะครับแต่แพ็คดราก้อนบอลน่าจะยังไม่มีบูสเตอร์อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเพราะเป็นการไฮไลท์เนาะอันนี้คือแพ็คแรกที่น่าสนใจก็มีโอกาสมาสูงเหมือนกันนะครับ End Season MVP ครับผมช่วงปลายเดือนนี้ถ้ามานะครับส่วนนักเตะในแพ็คจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอพี่โคอีกทีนึงนะครับผมถ้าดูจากปีที่แล้วก็จะเป็นรวมนะรวมในแต่ละลีกนะครับผมแล้วก็มีในตัวเยอะมากนะครับปกติแพ็คดราก้อนบอลจะมีไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นแพ็คแบบ MVP ท้ายฤดูกาลแบบนี้นะฮะจะมีเยอะมากนะครับมีตัวเลือกเยอะมากจากหลายๆลีกนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยถ้าหมดช่วง MVP ไปใช่ปะแพ็คเมื่อกี้มันจะเป็นช่วงพฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะฮะช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมก็จะมีแฟนชอยส์นะครับเพราะว่าแฟนชอยส์คือเกิดจากการโหวตนะครับเปิดโหวตนะฮะพี่โคก็แกก็จะปล่อยลิงก์มาให้คนเล่นเกมเนี่ยคนเล่นเกมเนี่ยโหวตกันนะครับว่าอยากจะให้ใครมาบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือลีกวันอูเบอร์นะครับลีกเอิงอูเบอร์นะครับหรือลีกฝรั่งเศสนั่นแหละนะก็มีให้เลือกกันแบบสโมสรละ1คนนะครับผมอย่างเช่นปารีสเนี่ยก็จะมีนักเตะมาให้เลือกโหวตกันว่าจะเอาใครล่ะครับผมเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้ณขณะนั้นนะครับผมผลโหวตก็เป็นเมสซี่ก็ได้มาคือสโมสรละ1คนนะเกิดจากการโหวตนะครับไม่ได้เกิดจากการที่พี่โคเลือกมานะครับเพราะฉะนั้นนักเตะก็จะมีแบบมาจากทุกสโมสรในลีกเอิงในปีที่แล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นการไฮไลท์นะครับเปิดเอานะครับไม่ได้แลกเนาะแต่มีไม่ครบนะปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ปีที่แล้วเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับว่ามีจากลีกไหนบ้างนะฮะแพ็คแบบนี้นะที่เป็นแฟนชอยส์นะครับแฟนชอยส์อันที่1นะครับที่มาก่อนเลยก็คือลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นก็จะมีแฟนชอยส์ยังสตาร์นะครับผมก็เป็นนักเตะดาวรุ่งอันนี้ก็มาจากการโหวตเหมือนกันนะครับก็จะมีรายชื่อมาให้เราโหวตกันนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเอาผลโหวตนะครับมาสร้างเป็นการ์ดนะครับผมปีที่แล้วก็จะมีดอนนารุมมากุนเด้นะมิลิตาวเดลิกโฟเดนเนี่ยพื้นหลังการ์ดแบบนี้บางคนก็อาจจะยังใช้อยู่จนถึงณตอนนี้นะครับผมเป็นนักเตะดาวรุ่งจากแพ็คปีที่แล้วนะครับผมแฟนชอยส์ยังสตาร์นะครับนักเตะดาวรุ่งนะครับที่อายุไม่เกิน24ปีนะครับ24-25ปีนะ25ก็มีมิลิตาวปีนี้ถ้าเกิดว่ามีให้โหวตอีกนะครับดาวรุ่งปีนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะ
มาติเลลนี่นี่ก็น่าจะยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับฮาแลนด์นี่ก็อาจจะเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับเพราะว่าดาวรุ่งพรีเมียร์ลีกเนาะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีคอบี้ไมนูอะไรพวกนี้ฟิลโฟเดนนี่ก็ยังติดอยู่นะครับก็ต้องลองดูว่าจะมีแบบนี้มาอีกไหมให้โหวตอีกหรือเปล่านะครับสำหรับแฟนชอยส์ยังสตาร์นะครับนอกจากนั้นในปีที่แล้วก็ยังมีแฟนชอยส์เอเชียด้วยนะครับผมนักเตะเอเชียนะครับนักเตะสัญชาติเอเชียนะไม่ใช่นักเตะที่เล่นในลีกเอเชียนะครับผมเนี่ยมีซอนฮึงมินด้วยนะครับอันร่างเนี้ยผมยังเปิดได้ในไอดีไก่ในมาเลยซอนฮึงมินตัน100ป่ะ101แล้วเหรอเนี่ยร่างเนี้ยระบบใหม่101นะหลายคนก็ยังใช้อยู่ตอนนั้นก็มีธีรธรด้วยนะครับผมทำคลิปอยู่ผมจำได้อยู่นะครับว่าให้เราไปช่วยกันโหวตอยู่นะครับเราไปโหวตนักเตะไทยกันนะครับก็ติดมาธีรธรนะครับผมกับสุพนัทเหมือนตานะครับอันนี้ก็อยากให้กลับมาเหมือนกันนะถ้าเป็นนักเตะเอเชียเพราะว่ามันคุ้นเคยนะครับผมอาจจะมีนักเตะไทยมาให้เราโหวตกันอีกก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ใช่ไหมแฟนชอยส์เอเชียนะครับลีกเอิงเนี่ยเปิดโหวตไปแล้วก็มาก่อนเพื่อนนะก่อนลีกอื่นเลยนะครับผมจากนั้นก็ผมก็เรียงตามลำดับที่มันมานะครับผมต่อมาก็จะเป็นอิตาเลียนลีกนะครับก็เป็นซีรีอานะครับก็มีเปิดโหวตเหมือนกันนะครับทยอยมาค่อยๆปล่อยกันแบบสัปดาห์ละ1แพ็ค1แพ็คอะไรประมาณนี้นะครับผมนักเตะในแพ็คแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเอาทุกทีมเลยครับผมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างซีรีอาเนี่ย20ทีมนะครับมาจากทุกทีมเลยนะครับผลโหวตนักเตะที่ได้ผลโหวตมากที่สุดในแต่ละทีมก็จะเป็นการไฮไลท์แบบนี้นะครับผมตอนนั้นก็น่าจะเป็นมาร์ติเนสนี่แหละครับผมที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะครับระบบใหม่ตอนนี้ก็ตัน100นะครับสำหรับมาร์ติเนสล่างนี้หลังจากซีรีอาแล้วนะครับก็ต่อด้วยสเปนิสลีกนะครับผมหรือว่าลาลิก้านะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับมี20ทีมนะครับทีมละ1การ์ดนะครับที่ได้ผลโหวตมากที่สุดค่าพลังสูงสุดในแพ็คตอนนั้นก็จะเป็นทิโบกูตัวนะครับเป็นประตูนะฮะตัน100นะครับล่างนี้นะระบบใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ตัน100แล้วเนี่ยตอนนี้เพโฮเนี่ยตัน100เนี่ยระบบใหม่นะแพ็คแบบนี้ณตอนนี้ยังไม่หมดสัญญากันนะครับถ้าเกิดใครยังเก็บไว้อยู่ก็จะใกล้หมดแล้วล่ะเหลือประมาณเดือน2เดือนก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมก็ใครไม่ได้ใช้นะครับอัพไว้แล้วก็ลองเอาออกมารีกันดูนะครับมารีฟรีนะตอนนี้รีฟรีใช่ป่ะลองรีฟรีดูนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่คุณอาจจะเอากลับมาใช้ให้มันแบบให้คุ้มค่าที่สุดอ่ะก่อนที่จะหมดสัญญาไปนะครับผมอันนี้เป็นสเปนิสลีกนะครับพอช่วงมีการซื้อขายนะครับเริ่มมีข่าวว่ามีการซื้อขายคนโน้นย้ายไปคนนี้คนนี้ย้ายไปคนนั้นใช่ป่ะช่วงปิดฤดูกาลแหละนะก็ถ้าเป็นช่วงจังหวะที่มาลงตัวเนี่ยพี่โคแกก็จะทำแบบแพ็คดราก้อนบอลมาอีกเพิ่มนะครับเป็นถ้าเป็นปีที่แล้วก็จะเป็นเบรกเอาท์สตาร์นะครับตอนนั้นก็จะมาช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นนักเตะที่แบบเปิดตัวกับสโมสรใหม่บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับไอเดียขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับว่าพี่โคจะทำแพ็คแบบไหนในตอนนั้นแต่ถ้าเป็นช่วงตลาดซื้อขายเปิดแล้วก็จะเป็นนักเตะที่แบบย้ายทีมนะครับผมและแน่นอนนะครับผมแฟนชอยส์ตกท้ายเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับลีกที่น่าจะขายดีที่สุดแล้วล่ะนะก็เหมือนเดิมนะครับผมสโมสรละ1ตัวนะครับตอนนั้นถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟันไดแจ่มมากนะครับผมฟันไดได้รับผลโหวตมากที่สุดของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผมร่างนี้98เอ้ยไม่ใช่ดิ99นะครับผม99นะตอนนี้นะระบบใหม่นะครับใครยังมีตัวเก่าๆอยู่ก็ลองเอามาเล่นเอามารีกันดูนะครับเดคแคไลซ์ร่างนี้นี่คือ90ตัน100เลยนะครับผมร่างเก่าเวสต์แฮมนะครับมีทุกทีมนะครับตอนนั้นแมนยูได้เป็นได้ผลโหวตสูงสุดนะครับก็จะเป็นด็อกเตอร์มาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับผมแรดฟอร์ด99แล้วนะร่างนี้นะฮะแฟนชอยส์พรีเมียร์ลีกนะครับผมอาร์เซนอลก็เป็นบูโกโยซาก้าน่าจะหมดแล้วมั้งหลังจากที่หมดแฟนชอยส์พรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เข้าสู่ช่วงแพ็คทีมชาตินะครับช่วงบอลโลกนะครับก็เริ่มมีพวกนักเตะการ์ดทีมชาติมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมแพ็คทีมชาติซีเลคชั่นอะไรแบบนี้นะครับแพ็คทีมชาติที่มีโรนโดมีซินสกี้ลูกากูอะไรพวกนี้มันก็เป็นช่วงบอลโลกนะครับก็เหมือนกับปีนี้เลยปีนี้มันก็จะเป็นช่วงฟุตบอลยูโรนะฮะฟุตบอลยูโร2024นะครับผมมันก็จะค่อยๆทยอยปล่อยออกมานะครับผมตามซีซั่นของฟุตบอลในชีวิตจริงนะครับนี่มีซัมเมอร์ทรานสเฟอร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมมีการย้ายทีมนะครับแล้วก็มีแพ็คทีมใหม่ของแต่ละคนนะครับเอ็นคุนคูนี่ย้ายมาเชลซีนะฮะปีที่แล้วนะครับโควาซิชมาแมนซิตี้อะไรแบบนี้ก็เป็นทีมใหม่นะครับไฮฮาวเวิร์ดมาอาร์เซนอลนะฮะมันก็เป็นตามการเวลาไปนะครับผมถ้าเอาเฉพาะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับถ้าอิงจากปีที่แล้วถ้ามันเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะต้องเริ่มต้นด้วยแพ็คend season MVP ก่อนนะครับก็คือนักเตะยอดเยี่ยมหลังจบฤดูกาลนั่นเองนะครับจะมีใครมาบ้างอะไรก็ขึ้นอยู่กับพี่โคแกจะคัดเลือกสรรมาหลังจากนั้นถ้าเหมือนปีที่แล้วนะครับแกก็จะเปิดโหวตในแต่ละลีกนะครับรวมถึงทีมเอเชียทีมโซนทีมชาติเอเชียนะฮะแล้วก็แฟนชอยส์ที่เป็นดาวรุ่งนะครับยังสตาร์อะไรแบบนี้ก็น่าจะค่อยๆทยอยมาถ้ายังทีมเหมือนเดิมนะครับแต่เกมเนี้ยมันก็ไม่แน่นอนนะครับผมคือเราดูข้อมูลเก่าเนี่ยเป็นหลักการได้นะครับแต่ว่าพอเข้าจริงๆเนี่ยพี่โคแกก็อาจจะเปลี่ยนไปมาได้นะครับเพราะว่าถ้าทำแต่เรื่องเดิมๆมันก็อาจจะซ้ำไปวนไปวนมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีของใหม่แทรกมาแบบที่เราแปลกใจว้าวๆ
็อาจจะเป็นไปได้ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเลือกน้ำจิ้มนะก่อนที่แพ็คใหม่ๆจะมานะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากให้แพ็คขับซีเลคชั่นกลับมาฮะเออเนี่ยแพ็คแบบนี้แพ็ควันจันทร์น่ะกลับมาได้แล้วพี่โคจ๋าอะไรครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this timeI thought I would never